สวัสดีครับมาพบกับ Sai Avi Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำพับจรวดที่เป็นลักษณะกระพือปีกบางคนก็บอกว่าคล้ายผีเสื้อบ้างแหละบางคนก็ว่าอาจจะคล้ายค้างคาวเนาะแล้วแต่จะมุมมองนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ปีกใหญ่ๆคล้ายๆกับผีเสื้อเนาะทีนี้วิธีการใช้นะครับวิธีการทำเราก็ใช้แค่กระดาษ A4 1แผ่นนะครับเริ่มต้นง่ายๆทำตามผมไปทีละขั้นตอนนะครับไม่รีบทีละขั้นตอนช้าๆอย่างละเอียดพับครึ่งทางนี้นะครับมันเป็นทางสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะพับทางนี้นะครับพับครึ่งหรือให้มันเท่ากันนะครับวาดให้มันกะว่าเท่ากันแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับเวลาพับกระดาษนะครับต้องรีดให้เรียบนะครับไม่เรียบมันก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะยากนะครับพอได้แบบนี้นะครับฝั่งนี้มันกางออกได้ใช่ไหมครับเราจะพับฝั่งนี้มาชนกับฝั่งนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับปึ๊บกะว่าพอดีแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับพับมาชนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันวัดให้มันพอดีนะครับปีกของนักบินเราจะได้เท่ากันนะครับรีดให้เรียบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้วางไว้แบบนี้นะครับเราจะพับลงมาอย่างนี้นะครับโดยให้ตัวนี้มันชนมุมพอดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็ชนมุมเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะชนมุมพอดีเนาะก็ได้มุมแล้วนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ระวังกระดาษมันขาดด้วยนะครับพอได้แล้วก็รีดให้เรียบเลยนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับปับขึ้นไปแบบนี้ถามว่าเราใช้กระดาษแข็งได้ไหมมันก็คงได้แต่รูปทรงนะครับเพราะว่าเวลาร่อนเนี่ยนะบางทีเราควรต้องใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้ครับเนี่ยที่ผมทำเนี่ย A4 มันพับง่ายเนาะแล้วก็บางคนอ่ะถ้าให้ดีเนี่ยเห็นกระดาษสมุดนะครับหน้ากลางสมุดอันนั้นบางมากครับซึ่งมันจะดูเหมือนจะบ้านๆนะแต่ว่ามันดีมากเลยครับมันดีกว่า A4 อีกนะครับตัวนั้นจะร่อนได้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้ A4 เพื่อให้เพื่อนๆจะได้ดูวิธีการพับง่ายๆนะครับได้สำหรับแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับสองฝั่งเนาะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสองฝั่งตรงนี้นะครับให้เราพับลงมานะครับส่วนหัวมันเนี่ยนะครับพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพับลงมาเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กางออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจับพลิกครับเราก็จะส่วนปลายนี้นะครับมาชนกับปลายข้างล่างเลยนะไม่ใช่ว่าพับแค่เท่านี้นะครับเอาจนสุดเลยนะครับลากออกมาจนสุดนะครับปึ๊บแล้วก็ค่อยๆกดรีดมันไปนะครับแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเอามุมเหลี่ยมตรงนี้นะครับมาชนกับมุมนี้ค่อยๆพับลงมาแบบนี้นะครับให้มาชนแบบนี้เห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับแล้วก็รีดให้เรียบเลยทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่ก็เหลี่ยมมุมตรงนี้มาชนกันพอดีมันจะชนกันได้พอดีเลยนะครับใครที่ได้แบบนี้แล้วต่อไปแล้วก็จะเอานิ้วกดนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็รีดให้เรียบนะครับแบบนี้นะปึ๊บเนี่ยดันขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะจับพลิกนะครับปึ๊บพลิกมาแล้วก็พับหัวตัวนี้ไปขัดไว้แบบนี้นะครับให้มันตรงกับเส้นตรงกลางนะครับมันจะได้สมมาตรเนาะแบบนี้นะครับตรงกับเส้นตรงกลางปึ๊บต่อไปนะครับเราจะจับพลิกปึ๊บอย่างนี้ครับมันก็จะขัดกับตรงท้องของ
จรวดของเราพอดีนะครับปึ๊บซึ่งตอนนี้ส่วนหัวของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาแล้วเห็นไหมครับต่อไปแล้วก็จะวัดตัวนี้นะครับประมาณ1เซนนะแล้วก็ค่อยๆพับลงมาให้มันเท่าๆกันผมจะกะเอาเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับนะครับประมาณ1เซนเนาะรีดให้เรียบเลยนะครับอีกอันฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะครับรีดให้เรียบเลยนะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นแล้วก็กางปีกขึ้นมาครับปุ๊บลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะปีกใหญ่ๆคล้ายๆกับผีเสื้อนะครับเวลาเราเล่นเนาะเราก็จะจับตรงนี้นะครับแล้วก็กางตัวนี้ให้มันสูงๆขึ้นไว้นะครับให้มันชันๆเป็นเหมือนตัว V นะครับแบบนี้เนาะแล้วเวลานั้นเราก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็ล่อนไปเลยนะครับมันก็จะกระพือปีกขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนไหนที่ชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไซเอบีชาแนลกันได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงก็จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเราจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองล่อนกันดูว่ามันจะเป็นดังที่เราคิดไว้ไหมนะครับไปลองกันเลย